สวัสดีครับผมถ้าชื่นชอบการสอนแบบนี้ฝากกด Subscribe และคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเล่น Finger Style สำหรับมือใหม่โดยเพลงที่เอามาให้ฝึกกันก็คือเพลงฉลามชอบงับคุณของ Bonadol นะครับถ้าใครสนใจและอยากฝึกตามนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมตั้งสายให้ตรงกับ App Tuner แล้วก็มาฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับผมสำหรับเพลงนี้นะครับผมก็จะใช้คาโปทับไว้ที่เฟรตที่1นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูแบบช้าๆไปก่อนนะครับผมยกมาให้ฝึกแค่ท่อนฮุกนะครับสำหรับมือใหม่ที่ต้องการฝึกแบบง่ายๆสั้นๆนะครับในท่อนฮุกนี้นะครับเราสามารถใช้เป็นท่อนอินโทรได้เลยนะครับสำหรับการเล่นประกอบร้องได้ด้วยนะฮะ1 2 3 4ครับผมจากตัวอย่างที่ผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาไว้ใช้ฝึกแกะในช่วงท้ายนะครับหลังจากที่ผมอธิบายวิธีการฝึกแบบละเอียดนะครับสำหรับมือใหม่เอาละครับแน่นอนครับสำหรับมือใหม่ก็มาทบทวนวิธีการอ่านภาพสัญลักษณ์จากแท็บที่ผมกำหนดให้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับคาโปทับเฟสที่1นะครับเดี๋ยวผมจะดีสายที่6นะครับเปรียบเทียบจากแท็บด้านบนนะครับสายที่6สายที่5สายที่4สายที่3สายที่2แล้วก็สายที่1เอาละครับทบทวนตามนี้นะครับตัวเลขจะบอกตำแหน่งกดในเฟสของแต่ละเส้นนะครับแล้วก็จุดสีประจำตำแหน่งนิ้วนะครับจุดสีเขียวแทนนิ้วชี้สีเหลืองแทนนิ้วกลางสีแดงแทนนิ้วนางแล้วก็สีน้ำเงินแทนนิ้วก้อยวิธีการดีดก็สังเกตที่มือขวานะครับตัวเลขประจำตำแหน่งสายเส้นไหนก็ใช้นิ้วมือขวาดีดสายเส้นนั้นแต่ผมจะกำหนดให้แบบนี้นะครับนิ้วโป้งจะกำหนดให้ดีดสาย6 5 4นะครับชี้3กลาง2นาง1แล้วก็สังเกตให้ดีๆนะครับมันก็จะมีการใช้นิ้วชี้ไปดีดสายที่4ด้วยในบางโน้ตนะครับเอาละครับกดหยุด stop วิดีโอนะครับย้อนกลับไปทบทวนสร้างความเข้าใจวิธีการอ่านภาพสัญลักษณ์แท็บที่กำหนดให้เรามาฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะสอนไปทีละห้องนะครับคอร์ดที่ใช้ก็จะมีคอร์ด A minor คอร์ด D B minor 7แล้วก็ E minor ในห้อง1ก็จะแบ่งเป็น2คอร์ดนะครับแบ่งครึ่งกันนะครับในส่วนของห้องแรกนะครับเราจะนับมาก่อนเป็น1 2 34แล้วก็แอนจังหวะแอนเราจะดีดโน้ตสายเปล่าที่เป็นเลข0ประจำอยู่สายที่4นะครับแล้วก็ดีดแอนเป็นจังหวะยกด้วยนะครับสำหรับมือใหม่จังหวะที่1 2 3 4เห็นไหมครับผมทำนิ้วแบบนี้ก็คือเป็นจังหวะตบแล้วก่อนที่เราจะไปจังหวะอื่นเนี่ยเราจะยกขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวะที่1 2 3ผมไม่ได้นับจังหวะยกแต่จังหวะที่4มันจะมีการนับเป็น4แล้วก็แอนนะครับก็คือ1 2 34แล้วก็แอนแบบนี้นะครับแอนก็คือเป็นจังหวะยกฝึกตบเท้ายกเท้าไปด้วยนะครับในห้องนี้ผมจะอธิบายในเรื่องการตบจับจังหวะไปด้วยต่อไปห้องที่2นะครับพอเราดีดแอนแล้วให้เราย้ายนิ้วโป้งมาไว้สายที่5เตรียมดีดสายเปล่า2เส้นนะครับก็คือสายที่2กับสายที่5เป็นสายเปล่านะครับแล้วก็ดีดไปด้วยมือขวานะครับตามที่ผมแนะนำก็คือนิ้วโป้งสายที่5แล้วก็นิ้วกลางสายที่2นั่นเองชี้3กลาง2นาง1ที่แนะนำไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ทบทวนให้ในจังหวะที่1แล้วก็ดีดเป็น1เป็นจังหวะตบนะครับแล้วก็ดีดขึ้นมาอีกที1ในสัดส่วนที่นับแอนเป็นสายเปล่าอันนี้ง่ายมากเลยนะครับมันจะดีดสายเปล่า2จังหวะเลยก็คือ1 and 2 and แบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์ด D นะครับเอาละครับตรงคอร์ด A minor มีผลยังไงกับเสียงก็คือสายเบสที่เป็นเบสของโน้ตประจำคอร์ด A minor นั่นเองเราจะดีดที่สายที่5เพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวะที่3เราจะดีดเบสสายที่4ก็คือโน้ตเบสของคอร์ด D นั่นเองอันนี้เป็นเบสิกสำหรับมือใหม่ที่ฝึกเล่น Finger Style นะครับโน้ตเบสนี่มันจะประกอบเป็นสัดส่วนสำคัญหลักของทำนองการเล่น Finger Style เลยนะครับก็คือจะอยู่ในจังหวะหลักก็คือจังหวะที่1แล้วก็จังหวะที่3ของคอร์ดนั้นๆพอเรามาเล่นในคอร์ด D แล้วนะครับก็ใช้นิ้วกลางเนี่ยกดเฟรตที่2สายที่3แล้วก็ดีดพร้อมกับเบสเป็นจังหวะที่3 3แล้วก็นับจังหวะ and 4แล้วก็จังหวะที่นับ and แล้วก็จะดีดเบสอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับการนับจังหวะสำหรับมือใหม่มันอาจจะดูยุ่งยากแต่ว่ามันจะเป็นพื้นฐานที่ช่วยให้เราต่อยอดการฝึกเล่น Finger Style ไปได้อีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าการเล่น Finger Style มันจะมีพื้นฐานในส่วนของจังหวะเป็นสำคัญด้วยนะครับลองเอามารวมกันนะครับในห้องที่1กับห้องที่2 1 2 3 4เอาละครับ
จากที่ผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนับจังหวะไปด้วยนะครับก็คือ 1 2 3 4 and 1 and 2 and 3 4 and เห็นไหมครับกดหยุด stop video นะครับย้อนกลับไปทบทวนแล้วก็ลองฝึกตามดูนะครับจากนั้นมาห้องต่อไปตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องที่3นะครับเป็น B minor 7กับ E minor เราก็เตรียมนิ้วชี้มาไว้สายที่5เฟรตที่2นะครับแล้วก็มือขวานิ้วโป้งจับสายที่5นิ้วชี้จับสายที่3แล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เอาละครับในตำแหน่งที่เราเล่นก็จะเป็นสายที่5กดด้วยนิ้วชี้เฟรตที่2แล้วก็สายเปล่าเส้นที่3นะครับดีดด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วก็จังหวะที่นับ and 2and นะครับจะคล้ายๆกันกับคอร์ด A minor เลยแต่ว่าในจังหวะที่2สัดส่วน and แล้วก็จะกดนิ้วกลางลงไปในเฟรตที่2สายที่3นะครับแบบนี้ลองเล่นรวมกันนะครับก็คือ 1 and 2 and เอาละครับสำหรับมือใหม่นะครับใช้นิ้วก้อยเนี่ยช่วยประคองมือในการดีดเพื่อเพิ่มความแม่นยำไปด้วยนะครับถ้าใครอยากจะเรียนปรับพื้นฐานทักษะพวกนี้ผมก็มีสอนในหลักสูตรนะครับเพื่อปรับพื้นฐานให้เราเนี่ยได้มีทักษะพื้นฐานแล้วก็ความเข้าใจพื้นฐานนำเอามาใช้ในการพัฒนาต่อยอดกับการเล่นเพลงฟิงเกอร์สไตล์ได้ต่อไปมาดูกันต่อนะครับจังหวะที่3คอร์ด E minor แล้วก็ดีดสายเปล่าสายที่6แล้วก็สายที่2ดีดด้วยนิ้วกลางนะครับเป็น3 and จังหวะที่4 4ดีดสายเปล่านะครับแล้วก็ and จังหวะที่นับ and ก็กดด้วยนิ้วกลางเฟรตที่2เหมือนกันกับคอร์ด B minor 7เล่นรวมกันมันจะได้ยินทำนองเป็นแบบนี้เห็นไหมครับสังเกตด้วยนะครับว่าเราจะกดนิ้วกลางเนี่ยค้างไปเลยนะครับในจังหวะที่2แอนเนี่ยค้างไปจนถึงคอร์ด E minor แล้วเราค่อยยกเป็นสายเปล่าในจังหวะที่4แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้โน้ตตัวเนี้ยมันมีหางเสียงยาวคุมทำนองไปด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะครับยังกดอยู่แล้วก็ 4 and เราค่อยยกแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มความไพเราะให้กับท่วงทำนองของการเล่นฟิงเกอร์สไตล์นะครับลองเอามาเล่นรวมกันนะครับ 1 2 3 4เอาละครับมาห้องถัดไปเลยนะครับห้องที่4ก็จะเป็นเล่นเหมือนกันกับห้องที่2เป๊ะเลยนะครับแล้วก็ B minor เอาละครับอันนี้ผมจะเล่นเป็นเทคนิคสำหรับคอร์ด B minor อันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับห้องที่เราฝึกเล่นมาก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะกดนิ้วกลางเหมือนกันแต่ว่าจะย้ายมาเล่นสายที่4แล้วผมก็จะเล่นเป็น hammer on เพิ่มความไพเราะเข้าไปนะครับจริงๆเราจะเล่นแบบตรงๆก็ได้แบบนี้ก็ได้แต่ลองฟังอีกแบบหนึ่งที่เป็นเทคนิค hammer onครับแล้วก็คอร์ด E minor ลองเล่นรวมกันนะครับตรงคอร์ด E minor ก็ไม่มีอะไรยากแล้วจะเล่นคล้ายๆกันนะครับจังหวะที่3เล่นสายที่6แล้วก็จังหวะ and สายที่4แล้วก็นิ้วชี้มือขวานะครับดีดสายที่3จังหวะที่4นะ4แล้วก็นิ้วกลางลงไปในตำแหน่งของสายที่4เฟรตที่2เหมือนกันกับห้องก่อนหน้านี้ที่เราเล่นมาแล้วนะครับสำหรับคอร์ด E minor เล่นรวมกันเป็นแล้วครับเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆแล้วก็นับจังหวะให้ฟังไปด้วยนะครับ 1 and 2 and 3 and 4 and แล้วก็ห้องถัดไปก็เป็น A minor กับคอร์ด D จังหวะที่2นะครับสไลด์ในจังหวะที่นับ and นะครับเป็นแบบนี้ 1 and 2 and วิธีการสไลด์ก็คือดึงจากเฟรตที่3นะครับเราต้องดีดแล้วก็สไลด์มามันถึงจะได้ยินเสียงสไลด์ที่ออกมาชัดเจนนะครับแบบนี้ลองเล่นรวมกันนะครับ1 and 2 and แบบนี้แล้วก็กลับมาตรงคอร์ด D ให้เราเตรียมนิ้วนะครับดึงลากขึ้นมานะครับลากย้อนกลับมาแล้วก็วางนิ้วกลางลงไปในเฟรตที่2สายที่3ครับคราวนี้เราจะดีด3เส้นก็คือ4 3 2เราจะดีดไล่เป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าดีดพร้อมกันก็ได้อันนี้เอาไปฝึกเพิ่มทักษะเอานะครับถ้าดีดพร้อมกันแบบนี้มันจะง่ายกว่าแต่ว่าถ้าดีดไล่ลงไปแบบนี้มันก็จะเพราะกว่านะครับแล้วก็จังหวะที่4แล้วก็แอนอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ลองเล่นรวมกันนะครับห้องนี้ห้องที่6นะครับ1 and 2 slide and 3 4 and เอาละครับแล้วก็ B minor 7คล้ายๆกันเลยนะครับ
คราวนี้ B minor 7ให้เรามาดูจังหวะที่1แล้วก็จะเล่น3เส้นสายที่5 3 2นะครับสายที่3กับสายที่2เราก็ยังกดนิ้วกลางอยู่แต่ว่าสายที่2เราจะปล่อยเป็นสายเปล่านะครับเป็น1 and 2แล้วก็สไลด์มานะครับแล้วก็คอร์ด E minor เอาละครับคอร์ด E minor ตรงนี้ก็ไม่ยากแล้วนะครับเราก็จะเล่น3เส้นเหมือนกันก็คือสายที่6แล้วก็3 2สายที่2เรากดด้วยนิ้วนางเฟสที่3อยู่นะครับแล้วก็จังหวะที่นับ and แล้วก็ for เป็นนิ้วชี้แล้วก็ and เป็นสายเปล่าเอาละครับใกล้จะจบแล้วนะครับลองเล่นรวมกัน B minor 7 1 and 2 and 3 and 4 and แล้วก็ตรงคอร์ด A minor ก็เล่นแบบง่ายๆเลยนะครับเป็นสายเปล่ามาเลยเป็น oneand 2แล้วก็นิ้วกลางมากดสายที่4นะครับแล้วก็ปล่อยเป็นจังหวะที่3เป็นสายเปล่าคอร์ด D แล้วก็สายเปล่าอีกครั้งหนึ่งสายเปล่าตรงนี้นะครับสายที่3แล้วก็จังหวะที่4กดนิ้วกลางแล้วก็เล่นไปเลยนะครับ4 and แล้วก็จบด้วยคอร์ด G จริงๆในเพลงไม่ได้จบคอร์ด G นะครับแต่ว่ามันเป็นคีย์ E minor ซึ่งถ้าลงคอร์ด G มันเป็นคอร์ดจบของมันอยู่แล้วแต่ว่าในเพลงก็จะเล่นวนไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้จบที่คอร์ดนี้แต่ว่าผมเอามาปรับให้เป็นการเล่นคล้ายๆกับเล่นเป็นท่อนอินโทรเอาท่อนฮุกมาเล่นเป็นท่อนอินโทรเพื่อให้เราได้มีอะไรเอาไปนั่งฝึกพัฒนาทักษะกันแบบง่ายๆนะครับเอาละครับก็ลองย้อนกลับไปทบทวนวิธีการฝึกในแต่ละห้องแต่ละจังหวะแล้วก็ค่อยๆฝึกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับสำหรับมือใหม่นี่ต้องใจเย็นให้เยอะเข้าไว้เลยนะครับแล้วก็อาศัยความพยายามในการฝึกฝนฝึกซ้อมมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาทักษะได้อย่างยั่งยืนนั่นเองเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมย้อนกลับไปฝึกกับตัวอย่างที่ผมเล่นให้ดูในช่วงต้นคลิปนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ